สวัสดีครับมาดูมาเก็ตแอนาลิซิสประจำวันศุกร์ที่27พฤษภาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่เห็นเรามีบาลานซิ่ง2วันก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยบาลานซิ่งเป็นวันที่3แต่ตอนนี้ล่าสุดโอเวอร์เซสชันตลาดพยายามเบรกขึ้นไปเหนือบาลานซิ่ง3วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ Daily Time Frame หรือว่า Short Term Time Frame เราจะปรับเป็นวันทำเฟรมมิ่งอัพแต่มีข้อแม้ที่ว่าราคาจำเป็นต้องเบรก Initial Resistance Zone 07581ถึง07678ให้ได้ถ้าสามารถทำได้นะครับเราก็จะมีวันทำเฟรมมิ่งอัพใน Daily ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ย Bias ก็จะเป็น Bullish หรือว่าค่อนข้าง Bullish โดยเป้าหมายต่อไปของ Buyer นะครับก็คือการเบรกweekly time frame high ก็คือที่08151หรือที่โซนนี้08150ถึง08250ขึ้นไปให้ได้ซึ่งถ้าหากว่าสามารถทำได้ใน weekly time frame ก็จะเปลี่ยนด้วยจาก balancing กลายเป็น one time frame make up เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย buyer ก็จะ control market เต็มรูปแบบนะครับโอเคเพราะฉะนั้น area นี้นะครับยังคงต้องระมัดระวังอยู่อย่างที่มาร์กเอาไว้ว่าอาจจะเป็น look above and fail area ก็ได้ซึ่งถ้าหากว่าแบ็กกลับมาในเรนจ์ของ3วันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบรกโซนนี้ลงไปด้านล่างเราอาจจะเห็นเฟลเบรกเอาแพทเทิร์นในช็อตเทอมไทม์เฟรมก็ได้สำหรับยูโรนะครับโดยถ้าเป็นเฟลเบรกเอาแพทเทิร์นจริงทาร์เก็ตดาวไซด์ก็คือที่ขอบล่างของบาลานซิ่งแอเรียในช็อตเทอมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรสำหรับพาวดอลลาร์เองก็เช่นเดียวกันสถานการณ์คล้ายกันนะครับกับยูโรนั่นก็คือตลาดเบรกออกจากบาลานซิ่ง3วันในช็อตเทอมเพราะฉะนั้นจากบาลานซ์นะครับวันนี้เราก็จะต้องปรับเป็นวันไทม์เฟรมมิ่งอัพเช่นเดียวกันแต่มีข้อแม้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ปักป้ายเอาไว้ก็คือจำเป็นต้องเบรก Initial Resistance Zone ให้ได้ที่26559ถึง26683ถ้าหากว่าสามารถทำได้จะคอนเฟิร์มสถานการณ์ว่าเป็น bullish แล้ว target ต่อไปของ buyer ก็คือการ take out weekly time frame high นะครับที่28431ให้ได้ถ้าหากว่าสามารถทำได้ weekly time frame จะปรับจาก balancing กลายเป็น one time framing up เช่นเดียวกันแล้วจากนั้นเนี่ย buyer ก็จะสามารถ control market ได้เต็มรูปแบบมากขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าไม่สามารถ break ได้นะครับขึ้นไปเหนือ initial zone ในวันนี้โดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าเบรกแล้วโฮกลับมาใต้ซัพพอร์ตโซน26127ถึง26205ก็มีสิทธิ์และมีโอกาสสูงที่พาวดอลลาร์จะกลายเป็นเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นซึ่งเป็นเบริชแพทเทิร์นในช็อตเทอมทาร์เก็ตก็คือขอบล่างของบาลานซิ่งแอเรียในช็อตเทอมนะครับโอเคนี่คือพาวดอลลาร์สำหรับทองคำเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้Buyer พยายามเอาราคาเบรกโซน51ถึง58หลายครั้งนะครับ Overnight ของวันนี้ก็เช่นเดียวกันยังพยายามอยู่แต่ปัญหาคือมันเบรกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูวันนี้อีกครั้งหนึ่งโซนนี้เป็นโซนสำคัญ51ถึง58ในช็อตเทอมถ้าหากว่าสามารถเบรกได้โอเคเราจะปรับ Daily เป็น One Time Framing Up แต่ถ้าเบรกไม่ได้นะครับหลายๆครั้งแบบนี้เนี่ยเท่ากับ move นี้ที่พยายามเบรกขึ้นไปเป็น weak buyer เพราะฉะนั้นถ้า strong seller เห็นแบบนั้นเขาจะกลับเข้ามาช็อตไม่ช้าก็เร็วนะครับแล้วต้องไม่ลืมราคานั้นเบรกขึ้นไปแล้วแต่ขึ้นไปไม่ได้ fail back กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาสสูงอยู่ที่ตอนนี้เราเทรดอยู่ใน fail breakout pattern นะครับจะ confirm ก็คือราคาต้องโฮอยู่ใต้51ถึง58ถ้าโฮอยู่ใต้นี้มีสิทธิ์สูงที่จะเป็น fail breakout pattern แล้วตลาดก็จะ reverse นะครับ back กลับลงด้านล่างโดยมี target อยู่ที่ขอบล่างของ balancing area นะครับเริ่มต้นตั้งแต่04ถึง0ถึง1786ถึง1792นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำ Bitcoin จำเป็นต้องรอต่อไปนะครับจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ราคาพยายามลงมาแล้วแต่ก็ยังติดที่โซน27682ถึง28270อยู่ดีนะครับ buyer back เอาราคา back กลับไปแล้วก็เทรดอยู่ในเรนจ์เดิมซึ่งบาลานซ์มาแล้ว17วันถ
ทำอะไรไม่ได้นะครับจำเป็นต้องรอต่อไปสำหรับ Bitcoin โอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ